วัสดีครับผมป๊อปปองกูลผู้ยืนยงเอกราชความบริสุทธิ์ของตัวเองจนถึงสเตทไฟเตอร์ครั้งที่สองวันนี้มาถ่ายโปสเตอร์นะครับแล้วก็ถ่าย VTR เพื่อจะโปรโมทคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเวทีที่เจอกันแบบไม่มีมิตรแท้และสตูที่ถาวรครั้งนี้หนักกว่าเดิมรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าได้มาเจอกับศิลปินอีกหลายคนคิดว่าน่าจะได้เจอทั้งความสนุกได้ร้องเพลงในแบบแปลกๆใหม่ๆออกไปบ้างแล้วก็ได้รับฝีปากกันบ้างพอสมควรที่รักทุกคนแต่ระวังตัวละกันค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกนะคะก็เป็นเรื่องแปลกใหม่อีกเรื่องนึงก็คือการที่ร้องเพลงกับเพื่อนๆนะจริงๆเห็นกันอยู่ในวงการแต่ว่าไม่เคยได้ร่วมงานกันบนเวทีนะคะบางคนก็ได้ร้องแล้วอย่างคุณเบนเนี่ยก็เคยร้องเพลงด้วยกันแต่คราวนี้ก็จะได้ร้องกับพี่ๆน้องๆที่เห็นกันนะคะสวัสดีจ้าก็รู้สึกเหมือนเราเป็นแชมเปี้ยนของรอบที่แล้วเนาะเราก็เลยต้องมาต่อสู้ในรอบที่2กับคู่ต่อสู้ใหม่ๆที่เห็นอยู่ก็เก่าๆแก่ๆทั้งนั้นนะเนาะมาประคองตัวให้รอดในเวทีนี้ไปให้จบคอนเสิร์ตแล้วกันนะจ๊ะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแฟนของ Stage Fighter ตั้งแต่รุ่นแรกราว1นะคะแต่ว่านี่คือเราได้มาขึ้นเป็นราว2แล้วเนี่ยคือพูดตรงๆไปเถอะจริงๆก็ยังไงมันก็ต้องได้มาอยู่แล้วหรือเปล่าเรามีความสวยและเสียงที่ดีค่ะพูดขนาดนี้ก็ไม่มั่นใจหรอคะเนี่ยโหเกลียดตัวเองนั่นเลยค่ะครั้งแรกออฟได้มีโอกาสไปดูครับรู้สึกว่ามันฟาดฟันกันสนุกมากแล้วก็คาดหวังไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีในครั้งหน้าหรือว่าครั้งที่2หรือที่3อะไรเงี้ยครับออฟคิดว่าตัวเองน่าจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านนะครับแล้วก็เรายังมีคนเกลียดเยอะด้วยครับพูดตรงว่าในชีวิตออฟนะรู้จักแต่คำว่าชนะอย่างเดียวบายแล้วเจอกันครับ Stage Fighter Round 2 13-14 พฤษภาคมยี่ฮะฮะยี่